ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับใช้กระสุนจริงระงับเหตุสว.การคลุ้มคลั่งเนื่องจากมีการตอบโต้ด้วยกระสุนจริงยืนยันปฏิบัติตามแผนยุทธวิธีวันนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการเข้าควบคุมสถานการณ์พันตำรวจโทกิตติการแสงบุญที่คลุ้มคลั่งในบ้านพักย่านซอยสายไหม46และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลภูมิพลเมื่อวานที่ผ่านมาพร้อมแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ยอมรับว่าชุดอรินทราช26ได้มีการใช้กระสุนจริงในการปฏิบัติการเนื่องจากพันตำรวจโทกิตติการมีอาวุธที่เป็นกระสุนจริงอยู่แล้วและมีการตอบโต้เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาทำให้ชุดปฏิบัติการจำเป็นต้องมีอาวุธที่เท่าเทียมกับผู้ก่อเหตุแต่ก็มีทั้งกระสุนยางและปืนไฟฟ้าใช้ร่วมปฏิบัติด้วยโดยขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนกรกฎได้มอบหมายให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาส่วนกรณีที่พบว่ามีรอยกระสุน6จุดตามร่างกายขณะนี้ยังอยู่ระหว่างให้แพทย์ชันสูตรศพให้ละเอียดก่อนว่าเป็นการเสียชีวิตจากสาเหตุใดค่ะสำหรับการเจรจาตลอดทั้ง2วันก่อนเข้าปฏิบัติการได้มีการประเมินร่วมกับแพทย์จิตเวชกรมสุขภาพจิตอยู่ตลอดเวลาเพื่อวางแผนเข้าระงับเหตุแต่ด้วยสภาวะความเครียดของพันตำรวจโทกิตติการไม่ยอมรับข้อเสนอทั้งหมดแม้กระทั่งตัวเองได้โทรศัพท์พูดคุยด้วยภาษาเหนือแล้วแต่ก็ไม่ยอมวางอาวุธและพูดจาไม่รู้เรื่องจึงตัดสินใจเข้าปฏิบัติการค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวอีกว่าสาเหตุที่พันตำรวจโทกิตติการคลุ้มคลั่งน่าจะมาจากสภาวะจิตที่ไม่ปกติก่อนหน้านี้ทราบว่ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่และปกปิดอาการส่วนเรื่องความเครียดในการทำงานน่าจะไม่มีนะคะเนื่องจากผ่านเกณฑ์การทดสอบทางจิตใจมาแล้วและการโยกย้ายมาปฏิบัติงานด้านการข่าวของตำรวจสันติบาลก็เป็นความสมัครใจและเพิ่งมีอาการผิดปกติ5วันก่อนเกิดเหตุที่ไม่มาปฏิบัติราชการค่ะผู้บังคับบัญชาจึงโทรศัพท์ไปสอบถามแต่ก็พบว่าพูดจาผิดปกติจึงนำแพทย์ไปรับที่บ้านมารักษาตัวแต่ก็ถูกปฏิเสธและโต้ตอบกลับด้วยอาวุธส่วนประวัติการเสพกัญชาจะมีร่วมด้วยหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ยังยอมรับนะคะว่าหลังจากที่เกิดเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูและมีการคัดกรองสภาพจิตของตำรวจทั่วประเทศไปแล้วก็ยังพบว่ามีตำรวจที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายมีอาการทางจิตและประสาทหลังจากนี้ก็จะกำหนดมาตรการให้เข้มขึ้นค่ะส่วนการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ตำรวจในพื้นที่สำรวจความเสียหายและพร้อมที่จะให้เงินช่วยเหลือกับบ้านข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบทุกรายและให้ความช่วยเหลือกับญาติผู้เสียชีวิตตามสิทธิ์ที่จะได้รับอย่างเต็มที่ค่ะด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับพันตำรวจเอกรังสรรค์สอนสิงห์ผู้กำกับการสน.สายไหมตรวจสอบผลการชันสูตรศพสารวัตรการพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เปิดเผยว่าผลการตรวจหาสารเสพติดในเลือดผู้ตายเบื้องต้นพบสารเสพติดกลุ่มกัญชาในร่างกายซึ่งอาจมีส่วนที่ทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งได้เพราะเจ้าตัวมีอาการทางจิตอยู่แล้วขณะที่แพทย์รายงานสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นว่ามาจากการเสียเลือดไม่พบกระสุนตกค้างในร่างกายเนื่องจากกระสุนทะลุออกจากร่างกายทั้งหมดและมีบาดแผลรอยถากตามร่างกายแต่จุดสำคัญนะคะที่ถูกกระสุนเป็นร่างกายช่วงหน้าอกลงไปมีกระสุนทะลุปอดและมีอาการตกเลือดในช่องท้องภูมิใจไทยไม่ทนประเดิมฟ้องชูวิทย์เหตุใช้สิทธิ์ไม่สุจริตรับงานมาโจมตีเตรียมให้ผู้สมัครส.ส.ฟ้องหมิ่นทั้ง400เขตทำให้เสียหายหลังจากพรรคภูมิใจไทยถูกนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองชื่อดังโจมตีอย่างหนักและต่อเนื่องล่าสุดนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเดินหน้าเอาผิดทางกฎหมายเอาคืนแล้วโดยระบุว่าการโจมตีกล่าวหารัฐมนตรีของพรรคมีการทำเป็นขบวนการเพื่อปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังซึ่งมีผลต่อคะแนนนิยมพรรคภูมิใจไทยขอยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาในฐานะที่รัฐมนตรีของพรรคได้ปฏิบัติหน้าที่มีกระบวนการทางนิติบัญญัติในการตรวจสอบและมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆอาทิการกล่าวหานายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่กรณีที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามเกินกว่าการตรวจสอบทั่วไปแต่เป็นการสร้างระบบศาลเตี้ยเข้ามาเพื่อทำการปลุกปั่นสังคมให้เกิดความเข้าใจผิดโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงเรื่องความผิดถูกที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเราจึงต้องออกมายืนยันว่าการกล่าวหานั้นเป็นการกล่าวร้ายพรรค โดยมีวาระซ่อนเร้นซึ่งแน่นอนว่าการดำเนินการของพรรคอาจกระทบคนบางคนบางกลุ่มหรือนิติบุคคลบางแห่งแต่เรายืนหยัดเสมอมาว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศซึ่งเป็นการปฏิบัติทุกอย่างภายใต้กฎหมายดังนั้นเรื่องถูกผิดต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายแต่วันนี้กรณีของนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่มีการประกาศอย่างชัดเจนว่ารับงานมาเพื่อมุ่งร้ายทำลายพรรคภูมิใจไทยกรณีนี้เป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่สุจริตในฐานะประชาชนที่จะติชมด้วยความเป็นธรรมแต่มีเจตนาซ่อนเร้นซึ่งเป็นการใช้เสรีภาพของประชาชนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการพูดอาฆาตมาดร้ายและมีการแสดงออกตามพื้นที่ต่างๆทั้งนี้เพื่อปกป้องสิทธิ์โดยยึดหลักบ้านเมืองที่ต้องมีขื่อมีแปรเราไม่ได้ปิดปากนายชูวิทย์เพราะถ้าจะใช้เสรีภาพติชมเราไม่มีปัญหาแต่ถ้าใส่ร้ายป้ายสีถือว่าเป็นการล่วงละเมิดต่อพรรควันนี้พรรคจะยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพราะมีผลทำให้ประชาชนมีความเข้าใจหลงผิดในคะแนนนิยมซึ่งทั้งหมดเป็นโทษทางอาญาบุคคลที่ได้รับผลกระทบที่มีทั้งหน่วยงานและผู้สมัครสสทั้ง400เขตจะไปดำเนินคดีกับนายชูวิทย์และจะร้องกกต.จังหวัดแต่ละเขตค่ะสมศักดิ์สุริยะเข้ากราบลาพลเอกประวิตรและวิษณุหลังตัดสินใจการเมืองก่อนแถลงใหญ่17มีนาคมนี้บอกยังเคารพทั้งสองท่านแต่มีเหตุผลหลายประการยันไม่มีความขัดแย้งค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าวันนี้ตนและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินทางเข้าพบนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อกราบลาหลังตัดสินใจทางการเมืองเนื่องจากนายวิษณุได้กำกับดูแลงานของกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งที่ผ่านมาท่านได้ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดจนกระทรวงยุติธรรมสามารถขับเคลื่อนช่วยเหลือประชาชนได้ในหลากหลายมิติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนแก้กฎหมายเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมรวมถึงท่านก็ได้เป็นประธานปปส.ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ปัญหายาเสพติดจนสามารถยึดอายัดทรัพย์เครือข่ายผู้ค้ายาได้รวมกว่า 40,000 ล้านบาทโดยนายวิษณุได้อวยพรให้ตนและนายสุริยะพร้อมบอกว่าการตัดสินใจเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเคารพซึ่งกันและกันแต่ท่านเองไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดจึงไม่ต้องขยับตัวรวมถึงยังได้ขอบคุณที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยดีอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนจากนั้นนะคะเวลา 12 นาฬิกาที่ผ่านมานายสมศักดิ์และนายสุริยะยังได้มีโอกาสเดินทางเข้าพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดเพื่อกราบลาเพราะพลเอกประวิตรเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งสองเคารพและช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีมาโดยตลอด4ปีจึงเดินทางไปลาด้วยตนเองเพราะมีแนวทางทำการเมืองด้วยเหตุผลหลายประการพร้อมนำเรียนท่านว่าพรรคพลังประชารัฐยังมีบุคลากรที่เข้มแข็งมากพอสมควรซึ่งพลเอกประวิตรก็ได้ขอบคุณที่ได้ช่วยกันทำงานพร้อมอวยพรซึ่งกันและกันเพราะยังมีความเคารพอยู่เสมอโดยไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นค่ะสรัญวุฒิแถลงย้ายพรรคอยู่รวมไทยสร้างชาติมั่นใจพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกอีกครั้งนายสรัญวุฒิ สรัญเกตสสพรรคเพื่อชาติแถลงถึงการย้ายพรรคไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าการแถลงวันนี้เป็นครั้งสำคัญในชีวิตที่ต้องตัดสินใจทางการเมืองเนื่องจากมองว่าแต่ละพรรคการเมืองขณะนี้เป็นประชาธิปไตยจอมปลอมตนเคยสังกัดพรรคไทยรักไทยกระทั่งมาพรรคเพื่อไทยรวมแล้ว20ปีแต่ช่วงหลังพรรคเพื่อไทยไม่ให้ตนอภิปรายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจึงเกิดข้อขัดแย้งในพรรคตนจึงย้ายไปอยู่พรรคเพื่อชาติแต่ก็มีคนพยายามใส่ร้ายว่าขายตัวกินกล้วยล่าสุดตนจึงตัดสินใจจะไปอยู่กับพรรคเสรีรวมไทยแต่สุดท้ายพรรคเสรีรวมไทยไม่ได้ทำตามที่ตกลงกันจึงไปต่อกันไม่ได้เพราะมีความคิดบางอย่างไม่ตรงกันและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยประกาศว่าพร้อมร่วมกับพลเอกประวิตรนั้นตนก็ลำบากใจวันนี้จึงมี2ทางคือหยุดเล่นการเมืองแต่ประชาชนในพื้นที่ขอร้องอย่าหยุดจึงต้องเลือกสู้ต่อไปโดยต้องหาสังกัดพรรคการเมืองจึงเห็นจุดเด่นของพลเอกประยุทธ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับประชาธิปไตยปล้นชาติมีความจงรักภักดีและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากมายจากหลายโครงการของรัฐ แม้มีจุดอ่อนแต่จุดแข็งก็เยอะเช่นเมื่อเกิดปัญหาโควิดเศรษฐกิจโลกมีปัญหาแต่ก็ยังประคับประคองให้อยู่ได้ขอถามว่ามีพรรคการเมืองไหนดีกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกอีกครั้งและเชื่อว่าจะได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศได้มากหากได้เป็นรัฐบาลส่วนตนเองจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผลงานค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNN Breaking News